สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำยาป่าสูตรโคสนามบอกเลยว่าทานคู่กับขนมจีนอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มขาไก่กันเลยครับใบมะกรูด5ใบตะไคร้หั่นท่อน2ต้นเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยขาไก่ครึ่งกิโลขาไก่เราก็ล้างทำความสะอาดตัดเล็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้มขาไก่ของเราอยู่ที่20นาทีนะครับให้เขาสุกเลยนะครับแล้วก็ต้มขาไก่ครบ20นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราปิดแก๊สเลยครับแล้วก็ตักขาไก่ของเรานะครับไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาต้มน้ำปลาร้ากันเลยครับน้ำเปล่า 2,000 ml นะครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะพริกแห้งเม็ดใหญ่2เม็ดพริกแห้งเม็ดเล็ก20เม็ดข่าหั่นแว่น5แว่นตะไคร้ซอย3ต้นกระเทียมจีน100กรัมกระชายหั่นท่อน100กรัมหอมแดง150กรัมและตามด้วยใบมะกรูดฉีก5ใบและตามด้วยปลาร้า4ทัพพีนะครับใส่ลงไปทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะครับให้เราใช้ตะแกรงกรองด้วยนะครับเราจะเอาเฉพาะน้ำลงไปนะครับให้เรายีเนื้อปลาร้านะครับกรองลงไปเลยครับเมื่อเรากรองปลาร้าเสร็จนะครับจะเหลือก้างนะครับให้เราทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราใส่ปลานิลตัวใหญ่ลงไป1ตัวนะครับปลานิลผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะรอให้ปลานิลกับเครื่องสมุนไพรน้ำยาป่าของเราสุกนะครับปลานิลกับเครื่องสมุนไพรน้ำยาป่าแล้วก็สุกนะครับขั้นตอนนี้นะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับเพื่อจะนำเขานะครับไปปั่นให้ละเอียดนั่นเองนะครับทั้งเนื้อปลาและเครื่องสมุนไพรนะครับแล้วก็ให้เราแกะเนื้อปลานิลนะครับเราจะใช้เฉพาะเนื้อขาวๆนะครับเราจะไม่ใช้ส่วนหนังและหัวปลานะครับเมื่อเราแกะเนื้อปลาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำเนื้อปลานะครับไปปั่นพร้อมกับเครื่องสมุนไพรน้ำยาป่านะครับให้เราปั่นให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับส่วนน้ำปลาร้าที่เราต้มสุกไว้นะครับเราจะนำไปทำขั้นตอนการทำน้ำยาป่านั่นเองนะครับแล้วก็ปั่นเนื้อปลานิลกับเครื่องสมุนไพรเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำยาป่ากันเลยครับเพื่อนๆนำน้ำปลาร้าต้มสุกของเรานะครับมาเทลงใส่กระทะเลยครับให้เรากรองอีกสักรอบนึงนะครับเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สเลยนะครับแล้วให้เรานำเครื่องสมุนไพรที่เราปั่นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้ละลายเข้ากับน้ำปลาร้าเลยครับเมื่อเราคนเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ขาไก่ที่เราต้มพักไว้นะครับลงไปเลยครับแล้วเราก็จะรอให้น้ำยาป่าของเราเดือดนะครับตอนนี้น้ำยาป่าของเรานะครับก็เดือดมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้เรามาปรุงรสชาติเลยครับผงชูรส1ช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับใบมะกรูดฉีก10ใบต้นหอมหั่นท่อน5ต้นแล้วก็คนให้ผักสุกสลดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำยาป่าสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยมากๆทานคู่กับขนมจีนนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูขนมจีนน้ำยาป่านะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้